ครับผมอันนี้ก็เป็นซอฟต์แวร์ของตัว RAM RGB เนาะก็ RAM ตัวนี้ตอนแรกที่ได้วางขายก็ไม่สามารถปรับแต่งค่าไฟต่างๆได้นะครับตอนนี้ก็สามารถปรับแสงไฟต่างๆได้แล้วโดยRAM ตัวนี้ต้องบอกว่าเขาสามารถปรับไฟได้ทีละดวงนะครับก็มีทั้งหมด5ชุดก็5ดวงแต่จริงๆมันมีชิป RGB ไฟ RGB LED เนี่ยที่ตัวRAMเยอะกว่านี้นะครับแต่เขาอนุญาตให้ปรับใน5สเต็ปอย่างอันนี้ก็เป็นโหมดธรรมดานะครับเดี๋ยวผมขอกลับเป็นค่า default ก่อนก็ให้ดูแสงนี้ก็เป็นการติดสว่างเดี๋ยวผมจะลองทำการเปลี่ยนสีRAMดูนะครับเป็นเม็ดที่2แล้วกันปึ๊บApply อันนี้ก็จะเห็นว่ามันติดอยู่1เม็ดนะครับ Apply ปึ๊บตรงกลางผมขอเป็นสีน้ำเงินแล้วกันปึ๊บ Apply ตึ้งตรงริมผมขอเป็นสีแดงแล้วกันกล่องนี้ถือว่าสีธงชาติอะว่ากันง่ายๆปึ๊บนี่เป็นไงครับตรงนี้จริงๆมันก็คือสีขาวนั่นแหละแต่ว่ามันไม่มีช่วงแสงไฟสีขาวครับก็อย่างตรงนี้เราก็สามารถปรับให้มันติดค่อยๆติดสว่างก็สามารถปรับทีละสเต็ปทีละตัวได้นะครับผมหรือว่าจะมาอีกโหมดนึงอันนี้ก็คือเป็นปรับแต่ละเม็ดเหมือนกันนะครับแต่ว่าให้มันมีสเต็ปในการสว่างนะติดตึ๊บตึ๊บตึ๊บหรือว่าเราสามารถปรับช้าเร็วก็ได้นะถ้าสมมุติเราไม่ชอบให้มันเร็วไปเราก็ปรับให้มันช้าลงปึ๊บปึ๊บหรือว่า color cycle อันนี้ก็คือต้องเป็นแบบเรียกว่ายังไงซิงค์ทั้งตัวเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้อาจจะต้องผ่านซอฟต์แวร์ของตัวเมนบอร์ดด้วยอันนี้ color rainbow นะครับก็คือจะเป็นแบบเดิมๆพื้นฐานของตัว RAM ตัวนี้เลยก็เป็นไฟแบบวิ่งไปวิ่งมานะครับก็เรียกว่าสวยงามผมบอกเลยว่ายิ่งถ้าสมมติไฟมันสลับสีไปเรื่อยๆเนี่ยยิ่งสวยนะครับก็สามารถปรับความเร็วให้มันวิ่งได้นะครับปึ๊บตัว RAM RGB G-Skill ตัวนี้ผมบอกเลยว่าจุดเด่นของมันคือมันไม่ต้องเสียบสายไฟให้ยุ่งยากหลายๆเส้นนะครับเนื่องจากว่าเมื่อก่อนมันมี RAM RGB ก็จริงที่สามารถคอนโทรลผ่านตัวแอปพลิเคชันได้เนี่ยแต่ว่าค่อนข้างยุ่งยากในการติดตั้งเพราะมันมีสายค่อนข้างเยอะนะครับนี่ก็สามารถปรับตั้งทีละเม็ดได้เหมือนกันอันนี้ผมขอเป็นไฟเม็ดสีนี้นะครับผมชอบดีเหมือนธงชาติไทยดีเดี๋ยวโหมดนี้ปึ๊บนี่แนวแดนซ์นะครับหรือจะเป็นเวฟปึ๊บนี่ครับหรือจะเป็นปึ๊บนี่วิ่งปึ๊บ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 ไปเรื่อยๆนะครับมีโหมดหนึ่งปึ๊บค่อยๆกระพริบแบบเหมือนคล้ายๆ random ครับอันนี้ก็คือเป็นโหมดเกี่ยวกับทำนองเพลงก็คือต้องเปิดเพลงนั่นเองถึงจะมีอันนี้ผมอาจจะไม่ได้สาธิตให้ดูนะครับพอดีเดี๋ยวอัพขึ้น YouTube แล้วมันจะติดลิขสิทธิ์เดี๋ยวให้ดูแบบไฟติดอีกรอบนึงตรงนี้คือเราสามารถตั้งได้ผมขอปรับให้เป็นไฟติดค้างได้เห็นชัดๆอย่างอันนี้ผมจะปรับให้เป็นสีเขียวผมแต่งเคสโทนสีเขียวนะครับมันตั้งได้หมดครับเป็นยังไงกันบ้างลูกเล่น RAM RGB ตัวนี้สวยผมบอกเลยสวยมากเรียกว่าเป็น RAM RGB ที่มัน RGB จริงๆนะครับไม่ใช่ต่อสายไฟลุงลังแล้วไม่สามารถคอนโทรลได้นะอันนี้ก็คือเสียบ RAM ปกติคอนโทรลผ่านแอปพลิเคชันของทาง G-Skill ได้โอเคก็คลิปนี้ขอสั้นๆง่ายๆเกี่ยวกับการทดสอบตัว Memory G-Skill Trident Z RGB ตัวนี้นะครับ